กลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มต่อไปไปกลุ่มลูกจ้างครับอันนี้เขาจะเน้นในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มลูกจ้างครับซึ่งทุกวันนี้มีพี่น้องประชาชนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยอยู่ประมาณ14ล้านคนคือแล้วก็คนที่อยู่ในสถานประกอบการแล้วก็มีรายได้เนี่ยเกินประมาณ 1-1 แสนบาทต่อปีแต่จริงๆมันก็ไม่สูงนะคืออย่างที่บอกเนี่ยบางคนน่ะรายได้เยอะจริงแต่ต้องดูแลบุคคลในบ้าน 3-4 คนซึ่งไม่มีรายได้ลูกเยอะอะไรแบบเนี้ยนะก็ต้องหนักหน่อยซึ่งพอกลุ่มเนี้ยพอเงินเค้าเกินแสนนึงเนี่ยก็ทำให้กลุ่มที่เป็นลูกจ้างเนี่ยเค้าไม่มีบัตรสุขภาพแห่งรัฐไงเพราะว่าเงื่อนไขมันไม่ได้อ๋อคือเงื่อนไขเดิมมันเอาเฉพาะบุคคลเค้าไม่ได้ดูทั้งบ้านแต่ทีนี้เป็นอย่างที่ต้นบอกไงเค้าอาจจะเลี้ยงลูกกี่คนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานนะครับซึ่งเนี้ยเค้าก็อาจจะมีค่าครองชีพที่สูงโดยเฉพาะลูกจ้างที่ทำงานในเมืองทีนี้ครับเค้าก็เลยมีการกำหนดมาตรการในเรื่องของลดภาระค่าครองชีพให้กับลูกจ้างด้วยซึ่งท่านนายกครับก็ไปกำชับในส่วนของสถาบันการเงินให้หามาตรการบรรเทาหนี้นอกระบบอันนี้เป็นระดับแรกเลยโอ้อันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องนี้นี่เรื่องใหญ่ครับแล้วก็ในส่วนของรายที่ถูกเลิกจ้างงานครับทางรัฐบาลก็จะหาแนวทางที่จะพัฒนาทักษะแล้วก็หางานให้ทำเดี๋ยวต่อไปคือ1มกราคม63เนี่ยก็มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศครับก็5บาทถึง5บาทบ้าง6บาทบ้างแล้วแต่จังหวัดนะครับแล้วก็จะมีการปรับสวัสดิการอย่างประกันสังคมสิทธิบัตรทองต่างๆเนี่ยก็ดีขึ้นเยอะนะหลายท่านเนี่ยบางทีไม่ทราบมาบางคนบ่นนะจ่ายประกันสังคมเดือนนึงตั้งหลายร้อยได้อะไรบ้างอะไรใช่ไหมจริงๆเบิกได้เยอะนะตั้งแต่มีลูกตั้งแต่เจ็บป่วยนะครับตั้งแต่ช่วงว่างเว้นจากการทำงานอะไรแบบนี้นะครับท่านเบิกได้หมดนะท่านไปศึกษาให้ดีตัวสุขภาพฟรีทำฟันอะไรแบบนี้เขาจะมีสิทธิเยอะมากนะครับเราต้องไปศึกษาเพราะว่าเป็นสิทธิของเราแต่ว่าสุดท้ายจริงๆถ้าเราไม่ได้เบิกเลยเนี่ยวันหนึ่งเราเกษียณจากการทำงานเนี่ยก็จะได้เงินก้อนลักษณะเหมือนเป็นบำเหน็จบำนาญนั่นแหละนะครับนี่อันนี้สำหรับเงินประกันสังคมก็เป็นสิทธิที่ดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศนะครับนี่